ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเรื่องราวต่อไปนี้นะครับขอขอบคุณภาพไฮไลท์ถูกลิขสิทธิ์จากออนไลน์สเตชันและทูสปอร์ตเน็ตเวิร์กและอย่าลืมนะครับวันถูกไม่ถูกก็ดูถูกพรีเมียร์ลีกได้ไม่ว่าคุณจะใช้มือถือค่ายไหนก็ดูสดฟรีมากกว่า100แมตช์ตลอดทั้งฤดูกาลถ้า100กว่าแมตช์ยังไม่จุใจก็สามารถซื้อเพิ่มได้แค่วันละ99บาทอย่าลืมโหลดแอป 2AD กันเยอะๆนะครับฟุตบอลมันเป็นกีฬาที่มหัศจรรย์มากนะครับและถือเป็นกีฬาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอันดับหนึ่งของมวลมนุษยชาติซึ่งความสวยงามของมันนั้นมีหลายแง่หลายมุมหลายเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายโดยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับแค่ในสนามเพียงอย่างเดียวครับครั้งหนึ่งเอริกคันโตน่าเคยกล่าวคำนิยามเกี่ยวกับเจ้ากีฬาชนิดนี้เอาไว้ว่าในช่วงชีวิตหนึ่งคุณสามารถจะเปลี่ยนภรรยากี่ครั้งก็ได้เปลี่ยนอุดมการณ์ความเชื่อทางการเมืองได้แม้แต่ศาสนาคุณก็เปลี่ยนได้แต่กับฟุตบอลนั้นคุณไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากทีมที่คุณเชียร์ได้สโมสรฟุตบอลนอริชซิตี้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี1902โดยถือเป็นสโมสรเล็กๆที่ตลอดหน้าประวัติศาสตร์กว่า117ปีนั้นพวกเขาเคยมีเกียรติประวัติสูงสุดนั่นคือการคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยลีกคัพ2สมัยในปี1962และในปี1985ส่วนมากมักจะวนเวียนอยู่แต่ในลีกระดับล่างซะเสียส่วนใหญ่และเพิ่งจะเลื่อนชั้นกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลปัจจุบันร่องรอยประวัติศาสตร์ของพวกเขาเรียกได้ว่าแทบไม่มีเสน่ห์อะไรให้หน้าหลงไหลหรือติดตามเชียร์เลยใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับชายวัย83ปีที่มีชื่อว่าแบร์รี่กีฟนอริชซิตี้คือทั้งหมดในชีวิตของเขาเพราะว่าแบร์รี่กีฟนั้นนะครับหลงไหลให้กับสโมสรแห่งนี้และฝากหัวใจเอาไว้ที่แคลโรโรสมาตั้งแต่ยุค1940ตั้งแต่ตอนที่เขามีอายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นซึ่งนอริชซิตี้ถือเป็นดั่งสมบัติของครอบครัวที่สืบทอดความรักกันมารุ่นสู่รุ่นและคุณปู่กีฟเองนะครับก็จ่ายเงินซื้อตั๋วปีของสโมสรในทุกซีซั่นมาตั้งแต่ตอนนั้นคุณปู่กีฟผ่านช่วงเวลาอันชื่นมื่นอย่างการคว้าแชมป์ลีกครับเช่นกันกับวันเวลาอันขมขื่นในการเวียนวนเลื่อนชั้นและตกชั้นมาโดยตลอดทุกลมหายใจเข้าออกของคุณปู่คือฟุตบอลอยู่ตลอดเวลาดังที่ลูกสาวของคุณปู่เคยเล่าว่าท่านชอบพูดคุยแต่เรื่องของฟุตบอลมากกว่าจะสนใจในเรื่องของตัวท่านเองเสียอีกในปี2018ที่ผ่านมานะครับในสนามของนอริชซิตี้ไม่มีชายแก่ที่มีชื่อว่าแบร์รี่กีฟมานั่งที่เก้าอี้ประจำเพื่อเชียร์สโมสรที่เขารักอีกต่อไปครับหากแต่เหตุผลนั้นไม่ใช่เพราะความรักที่จืดจางทว่าด้วยสังขารที่ร่วงโรยทำให้คุณปู่นั้นไม่อาจจะเดินทางเข้ามาชมเกมของทีมรักได้ไหวอีกแล้วความปรารถนาของคุณปู่กีฟที่เฝ้าบอกลูกสาวมาโดยตลอดก็คืออยากจะขอบคุณผู้เล่นของสโมสรนอริชซิตี้ที่เขารักที่คอยมอบความทรงจำอันแสนสุขและร่วมทุกข์กันมาอย่างยาวนานร่วม8ทศวรรษและหลังจากที่คุณปู่แบร์รี่กีฟตะบันชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคชนถึง83ปีในเดือนธันวาคมปี2019ที่เพิ่งผ่านพ้นมานะครับท่านก็ถึงคราวสละลมหายใจสุดท้ายลาลับจากโลกนี้ไปแต่ด้วยความรักและความปรารถนาสุดท้ายของท่านมันยังคงชัดเจนและมั่นคงโดยหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปทางครอบครัวได้มีการจัดการเปิดพินัยกรรมสุดท้ายที่คุณปู่ได้ทำทิ้งเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังแน่นอนครับว่าการมอบและส่งต่ออะไรต่างๆให้คนในครอบครัวถือเป็นเรื่องปกติที่ผู้จากไปนั้นย่อมต้องระบุไว้ในพินัยกรรมแต่ส่วนหนึ่งในพินัยกรรมของคุณปู่แบร์รี่กีฟที่สร้างความประทับใจให้กับวงการฟุตบอลและสโมสรนอริชซิตี้มากที่สุดก็คือการที่เขาระบุว่าผมขอมอบเงิน100ปอนด์สำหรับใช้เลี้ยงเครื่องดื่มแทนคำขอบคุณให้กับนักฟุตบอลของนอริชซิตี้ทุกคนขอบคุณสำหรับความทรงจำทั้งความสุขและความทุกข์ที่เราร่วมผ่านมันมาด้วยกันที่คุณปู่นั้นได้ระบุไว้ในพินัยกรรมครับอย่างเช่นที่เอริกคันโตน่าได้กล่าวไว้นั่นแหละครับว่าเราไม่อาจเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมอื่นได้เมื่อเรานั้นปักใจให้กับสโมสรใดไปแล้วก็จะเป็นเช่นนั้นเสมอไปแต่สำหรับคุณปู่แบร์รี่กีฟในวัย83ปีนั้นคงต้องบอกว่าฟุตบอลสำหรับท่านเป็นมากกว่าความรักและความตายเพราะมันคืออาภรณ์ห่มคลุมจิตวิญญาณที่แม้ในวันนี้จะไม่มีท่านอยู่อีกแล้วครับแต่ความรักและความภักดีต่อสโมสรที่ท่านเชียร์จะยังคงถูกเล่าขานไปอีกนานแสนนานครับนี่แหละครับสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกสั้นๆเพียงแค่2พยางค์ว่าฟุตบอลขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและอย่าลืมนะครับว่าถูกไม่ถูกก็ดูทูพรีเมียร์ลีกได้ไม่ว่าคุณจะใช้มือถือค่ายไหนก็ดูสดฟรีมากกว่า100แมตช์ตลอดทั้งฤดูกาลถ้า100กว่าแมตช์ยังไม่จุใจก็สามารถซื้อเพิ่มได้แค่วันละ99บาทอย่าลืมโหลดแอป 2AD กันเยอะๆนะครับและหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ